มีมากขึ้นไหมครับครับเพราะคำว่าเหนื่อยคำว่าเหนื่อยอย่างเดียวนี่นะมันมีวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องชั่งครับไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดคำว่าเหนื่อยครับไม่มีเลยแต่เราจะรู้จักโดยความรู้สึกของตัวเองครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตก่อนที่ลุงหมอจะจับเนื้อจับตัวครับตั้งแต่เดินมาจากบ้านนู่นแหละครับมานั่งตรงนี้หายใจได้แค่ไหนเหนื่อยเพียงใดต้องรู้เองเนาะใช่ไหมครับครับทีนี้เวลาจับแล้วจะต่างไหมหายใจธรรมดาเนอะเหมือนเดิมดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยให้หายเหนื่อยได้ไหมหายใจไม่ทันได้ไหมที่เขาบอกหืดหอบนั่นแหละไปกินยาก็มีอะไรหรอกขยายหลอดลมครับให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นหมดฤทธิ์ยามันก็บีบมาอีกทีนึงครับบีบนานก็เดินต่างหากก็แค่นั้นเองดูซิอันนี้มันต้องใช้สิ่งนั้นมันจะไหวไหมจะโล่งโป้งโจ้งโก้งหรือเจ็บไหมฮะไม่เจ็บครับมีปวดตัวไหมครับครับมีปวดนวดตัวไหมไม่ครับเจ็บปวดตรงไหนบ้างครับสมองครับปวดสมองปวดสมองเดี๋ยวนี้ปวดหัวนะปวดเยอะมากครับเดี๋ยวนี้นะใช่ครับดีแล้วดูมันจะหายพร้อมกันนี่แหละครับหนึ่งจะหายใจโล่งยาวปื้ดไอ้คำว่าเหนื่อยมันจะหายไปมันจะมีรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะหายปวดหัวครับจำไม่ดีนะครับครับจริงไม่จริง before กับ after พยายามตามความรู้สึกของตัวเองเอาไว้จริงเพราะมันอยู่กับตัวเองทั้งหมดนะครับเดอย่าสนใจอย่างอื่นใช้ความรู้สึกวัดตัวเองฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันฟิลเลอร์คือตัวเราเองเนี่ยครับซึ่งความรู้สึกไม่มีใครบอกได้นะความรู้สึกเนี่ยมาแชร์กับลูกหมอเท่านั้นเองในเวลานี้เห็นไหมในโลกนี้มีเราสองคนนะอย่าลืมอย่าเพิ่งเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวแป๊บอึ๊บอย่าลืมหายใจอึ๊บเป็นไงดีขึ้นครับอธิบายคำว่าดีขึ้นครับเช่นโล่งแน่ใจนะครับสบายตัวไหมสบายตัวครับนั่นน่ะคำว่าดีขึ้นมันสบายตัวเดิมมันไม่สบายตัวครับคำว่าไม่สบายตัวนั่นน่ะคือมันไม่ปกติเมื่อสบายตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นปกติครับชัดไหมครับใช่ครับเอาล่ะต่อไปปวดหัวคือไม่ปกติเนาะครับถ้าหายปวดมันก็ต้องปกติมันก็มีแค่นี้เองฮะในการที่จะพูดไม่แค่สองคำดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยให้หายปวดหัวได้จริงไหมคนอื่นตอบแทนเราไม่ได้หรอกไอ้เรื่องเจ็บปวดไม่มีเครื่องมือช่างตวงวัดเหมือนกันอย่าไปถามหาวิทยาศาสตร์ไม่เจอหรอกมีแต่ความรู้สึกของเราที่เป็นจริงในขณะนี้เท่านั้นจะบอกเราได้โอเคไหมครับดีมากครับนี่ก็ครับไหวไหมครับไปครับผมมาอีกทีเนาะนี่ปั๊บเฮ้ยมันหายได้ไงวะเนี่ยนี่ขึ้นสบายครับเดิมมันปวดใช่ไหมครับหายปวดไหมล่ะ
หายปวดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอมันปวดมันดีขึ้นเพราะว่ามันปวดแค่ขมับแต่มันอาการดีขึ้นครับไม่ปวดแล้วครับโกหกใครเปล่าไม่เคยโกหกเลยครับอย่าลืมนะเราคุยสองคนคนทั้งโลกเขาดูเรานะถ้าหากว่าคุณพูดไม่จริงแปลว่าคุณโกหกคนทั้งโลกนะจริงไม่จริงจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนาะใช่ครับถ้าพูดจริงตายนะครับถ้าพูดจริงเฉพาะตัวเราสองคนเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับถ้าไปพูดจริงในที่อื่นมีโอกาสตายง่ายนะครับเพราะเราพูดจริงในเรื่องของตัวเราใช่นะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้ตัวเราตายครับแล้วในโลกนี้มีคุณกับผมสองคนครับก็จริงอยู่แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรให้ทำให้เราตายใช่ครับแต่ถ้าหากว่าไปพูดความจริงอยู่กลางสนามหลวงเนี่ยโอกาสโดนมีนะเพราะไปพูดความจริงในเรื่องของผู้อื่นเขาครับนั่นแหละมีโอกาสตายถ้าพูดความจริงในเรื่องของตัวเราไม่ตายครับโดยเฉพาะยิ่งพูดความจริงกับต่อหน้าลุงหงอกครับเพราะเรามีแค่สองคนใครจะทำให้ตายเนี่ยแล้วลุงหงอกไม่ได้ทำให้ตายลุงหงอกทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปครับไม่ใช่ลุงหงอกทำให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเนาะครับชัดเนาะชัดครับเมื่อชัดแล้วแน่ใจไหมว่าหัวหมดหรือยังยังมีหลงเหลือไหมยังมีอีกช่วยได้อีกนะมันเป็นโรคเกาต์นะครับเกาต์เป็นไงเพราะว่าผมมันปวดตามข้อครับนะเดี๋ยวนี้ปวดไหมวันนี้ไม่ปวดแต่มันปวดเมื่อเช้านี่ปวดไหมครับไม่ปวดครับวันนี้มันปวดขึ้นครับวันนี้ปวดขึ้นปวดขึ้นครับเดี๋ยวนี้ปวดไหมปวดครับโอเคดูจะหายปวดนะครับโรคเกาต์ถ้ารู้จะเมื่อวานนี่จะเอามาจิ้มน้ำพริกกินให้หมดโรคเกาต์เป็นไงเพราะว่าผมกินเพื่อสัตว์ปีกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์น้ำเมื่อกี้ผมกินเป็นสละเป็นของแสลงเหรอกินไม่ได้เพราะว่าผมปวดข้อกินแล้วปวดงั้นเหรอครับกินแล้วปวดแล้วครับถ้าไม่กินไม่ปวดเนาะครับเฮ้ยเขาสั่งสมกันไม่ใช่แล้วว่าให้กินโปรตีนเยอะๆใช่ครับใช่ไหมครับไอ้เนื้อไก่เนื้อกาเนื้อหมูเนื้อหมามันก็คือโปรตีนหมดอ่ะครับนั่นก็แปลว่ากินโปรตีนเป็นพิษอย่างเวลาเนี่ยกินผมกินตั้งแต่ปกติเลยครับมันปกติเหรอครับกินปกติแล้วแต่แม่ ครับครับยังไงก็ตามต้องการหายปวดก็แล้วกันเนาะครับเขามีไอไขมันในเลือดนั่นยังไขมันไขมันมะเร็งเลือดครับเลือดไขมันในเลือดครับทำไงจะให้หายคิดว่าลุงหมอจะช่วยได้ไหมเนี่ยไม่แน่ครับผมไม่แน่นะครับเคยไปให้คนอื่นก็ช่วยได้ยังไม่เคยครับไม่เคยเนาะครับรู้ได้ไงว่าไขมันในเลือดสูงทั้งนั้นเพราะผมกินของพวกของมันอ๋อคอเลสเตอรอลก็ไอพวกของมันคอเลสเตอรอลนะครับอืมอ๋อคอเลสเตอรอลเนี่ยเพราะมันสูงอ๋อเรารู้เองหรือว่ามีใครรู้คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลอะไรครับ เลยภาษานี่มาจากไหนครับคอเลสเตอรอลไม่รู้ครับไม่รู้จำมาจำมาก
ใครน้องเอาไปใส่ความจำตรงนี้ให้ไม่มีครับผมอ่านหนังพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์พูดหนังสือพูดหนังสือนิตยสารครับก็เพื่อดูข่าวมั่งครับหนังสือนิตยสารดูข่าวมั่งดูข่าวด้วยฟังข่าวฟังข่าวฟังข่าวได้จากการฟังข่าวเนาะครับเขาเล่าว่าเนาะใช่ครับรู้ไหมเขาคนนั้นคือใครไม่รู้ครับไม่รู้แล้วก็ฟังเขาแล้วก็ไปเชื่อเขาครับว่าเรามีไขมันคอเลสเตอรอลสูงครับแล้วก็เราอยู่ในใจเราอยู่ในหัวเราจะเนี่ยก็เลยฝังแน่นมาใช่ครับเห็นไหมครับครับไปทำอะไรไหมเมื่อเวลารู้แล้วจะไปทำให้คอเลสเตอรอลที่ว่านี่มันหายไปหรือว่าไขมันหายไปได้ไปทำอะไรมาไหมครับกินเยอะขึ้นไปกินเยอะนั้นต่อไปลดการกินครับก็รู้แล้วว่ากินเยอะเกินไปไขมันเนาะครับแปลว่าไม่ต้องกินแล้วต่อไปนี้ครับแล้วกินอะไรดีวะมันเป็นมันหนึ่งในห้าหมู่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตผ้าเหล็กไขมันเกลือและวิตามินมั้ยครับสอนให้กินกันตั้งห้าอย่างนะครับมันถึงวันนี้ไขมันก็เป็นโทษแล้วเนี่ยครับโปรตีนก็เป็นโทษครับจะเหลืออะไรอีกไหมเนี่ยที่จะให้กินโซเซียมแคลเซียมอะไรมาค่าเหล็กเห็นไหมคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตต้องกินคาร์โบไฮเดรตอย่างนั้นใช่ไหมครับคาร์โบไฮเดรตมันมีอะไรอยู่ตรงคือมันอยู่ในตรงไหนครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเพราะผมไม่กินผักไม่กินผลไม้ครับผักก็ไม่กินผลไม้ข้าวไม่กินผลไม้ไม่กินกินแต่น้ำกินแต่น้ำข้าวกินไหมข้าวกินครับข้าวในข้าวเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่ามันมีเป็นพวกแป้งใช่ไหมครับแป้งตัวแป้งนี่นะครับกินเยอะดีไหมไม่เยอะครับไม่เยอะหนอครับสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินกินมาหมดแล้วครับหรือว่าไม่กินผลไม้ผักไม่กินผลไม้จนตอนเด็กแล้วครับก็เลยไม่มีวิตามินครับก็วิตามินก็มักจะอยู่ในผลไม้ครับเขาว่าเนาะโปรตีนอยู่ในเนื้อสัตว์ครับคาร์โบไฮเดรตอยู่ในพวกอะไรนะข้าวข้าวเพราะว่าผมกินนมกินนมด้วยครับแล้วนมมันมีอะไรไหมในนมนมให้กินเซลเซียมเปลี่ยนแคลเซียมบำรุงกระดูกแล้วบำรุงกระดูกแทนที่มีหน้ามันถึงได้ปวดกระดูกเท่านั้นเนี่ยไม่มันไม่เกี่ยวกระดูกเพราะว่าผมพวกกินสเปกก็พวกสัตว์น้ำก็คือไก่เป็ดปลาดุกปลาหมึกกินไม่ได้เลยเพราะว่าทำให้ปวดข้อตั้งแต่หนูโป่งพวกนี้คำว่าข้อคือกระดูกใช่ไหมใช่ครับก็คงจะมาเกี่ยวกินเพราะนั้นนะมั้งกินแคลเซียมมากไปนะมั้งกินดูพวกปลาก็กรอบไปนี่ครับเป็นโซเซียมเลยครับหมอผมก็แนะนำให้ว่าให้กินโซเซียมด้วยเลยครับไม่รู้แคลเซียมกับกระดูกมันเดียวกันไม่ใช่เหรออ่ะเราไม่สนแต่ว่าหายปวดอะไรกันเนาะครับดูจะหายปวดนี่เนี่ยหมดไหมหายปวดไหมตึก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 นี่ว้าว
ีดูสิอึ๊บนี่ดูสิโอ้โหน้ำไหลนะของนี่น้ำปลาครับใช่โอ้โหเฝ้าระวังครับเฝ้าระวังนั่งเฝ้ายืนเฝ้าเสียให้ยืนมองเนี่ยยืนมองยืนมองอย่างเดียวอย่าเฝ้าระวังมันทำอะไรครับให้มันชิบหายก่อนจะรู้เนาะครับเรื่องเขาเรื่องเราหายปวดดีกว่าใช่ครับเราหายปวดก่อนของเราถ้าหายปวดแล้วใหญ่ไปช่วยเขาไหมนั่นนะอยากไหมไม่อยากเพราะว่าผมช่วยบริจาคก็ได้นะครับเหรอเคยบริจาคไหมไม่เคยเลยครับเออไม่เคยเพราะว่าผมชอบทำบุญเหรอทำบุญแล้วก็ไปวัดมั่งก็ไปเชื่อมั่งครับอืมครับผมครับครับผมไปบุญก็ไปวัดครับมั่งครับเพราะสมุนมั่งครับดีแล้วดีแล้วตั้งแต่อารมณ์ผมว่าผมชอบชอบสวดอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่จูเลียนของแม่แล้วครับเนี่ยสวดเก่งไหมเก่งมากไม่เก่งมั่งครับเอาสักบทดูสิอ่ะครับลองหลับตาลองบทสักบทดูสิอ่ะสวดเรื่องอะไรบ้างไปสวดเลยคำบทไหนคำบทกันไหนก็ได้ครับว่ามาเริ่มเลยเชิญจิตติปิโสวิเศษจิตติปิโสวิเศษเอเอเสเป็นนามีอีอีนามปกตังโสอีอีโสตังพุทธาปิอีอีอีพัสยาปินโทวโรกิติผู้ค้าสัมมิกิติอรหังสหกายังกระพุทโธน้ำมูพุทธยะปิยะมะมะน้ำมูพุทธยะปิยะมะมะน้ำมูพุทธยะปิมะมะน้ำมูพุทธยะคาถาปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าจบจบครับเป็นหัวใจทำให้ไปเป็นสิมงคลนะครับเออมันมีอยู่นั่นจะจำความได้ทั้งหมดที่คุณพูดมาเมื่อกี้ผมจำได้ประโยคเดียวคือนะอะไรนามาพะทะอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับมีไหมมีครับผมพูดไม่ได้ครับในพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเพลงนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆลองนึกดูสิมันมีครับว่านามาพะทะมันอยู่ในนั้นมาทะมามาพะทะเลยพะมาไม่ได้ครับต้องอยู่เนื้อครับแล้วต้องดูนี่ครับไม่รู้ผมฟังเมื่อกี้ผมจับความได้แค่นั้นเองใช่ครับหมดที่คุณจำมาเมื่อกี้เนี่ยถามว่าหายปวดดวงเขายังครับหายยังปวดอ่ะหายแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอไม่แน่ใจว่าผมจะปวดไหมปวดนะครับไม่แน่ใจจะปวดอีกไหมงั้นใช่ไหมใช่ครับก็แปลว่าตอนนี้หายแล้วใช่ไหมครับมันหายเพราะท่องคาถาเมื่อกี้นี่นะมั้งคาถาละห้าครับเออนั่นสิหายเพราะท่องคาถาเมื่อกี้นี่นะมั้งแต่มาคิดว่าใช่ไหมนั่นใช่ครับนั่นใช่นะน่าจะใช่หายปวดข้อเข่าขาขาที่ผมไม่ให้ท่องคาถาแบบไม่กินดูนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเป็นไม่เป็นพลบทนะครับก็ไม่รู้แล้วครับก็มันท่องแล้วมันหายอ่ะมันหายปวดจริงไหมครับครับเดี๋ยวนี้หายปวดจริงไหมล่ะอันนี้หายไม่จริงครับเพราะว่าผมปวดข้อเยอะมากครับยังมีอยู่ป่ะเดี๋ยวนี้ปวดอ่ะมีครับมีอยู่เนาะครับมีอยู่นะอยู่จุดไหนที่จุดไปเนี้ยครับตรงเนี้ยตามข้อตามข้อมีอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยลดลงไปบ้างไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนี่วันนี้ลดดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะใช่ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมประมาณ 90% ครับ 90% แล้วเหรอโอ้จะเอาครบร้อยงั้นเหรอครับลองสตั้งไหมลองดูนะเผื่อมันได้ครบร้อยเนาะครับลองนะหายใจไปนะหายใจไปหายใจไปอย่างเดียวหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้งานเข้านะโทษครับปล่อยตัวตามสบายอืมอืม
โทษครับโทษครับไหวไหมครับไหวครับเขาถามไหมขยับดูสิไอ้ปวดได้ยังนั่งก๊อกเลยนั่งก๊อกเลยครับยังไงไปต่อไหมไปดีแล้วครับดีแล้วนะครับแล้วข้างซ้ายมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขวาไม่มีแน่นะไม่มีแล้วครับครบร้อยยังครบร้อยครับเป็นเพราะท่องคาถาเมื่อกี้แน่ๆที่มันหายไปนะเป็นเพราะท่องคาถาแน่นอนเมื่อกี้อ่ะครับคิดว่าใช่ไหมคิดกันไม่ใช่ครับเหรอทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่ด่วนเลยหนูด่วนเลยว่ามาคำว่าเช้าพูดให้จบโอเคนะตรงแค่นี้รู้เป็นจบปวดหัวเบาเบาครับแน่ใจแน่ใจครับ10%ครับ10%ครับจริงเหรอจริงครับไขมันอ่ะไขมันมันอยู่ในนั้นมันหรือในไอ้มันเล็กหัวใจแล้วมันอยู่ในหัวใจครับมันปวดที่หัวใจก็มันเป็นกล้ามเนื้อมันปวดกล้ามเนื้ออยู่เดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมยังปวดอยู่ครับแน่ใจนะใจในใจครับต้องการหายนะครับโอเคเอานั่งให้สบายอยู่ตัวนี้ดูมันจะหายนะดูสิความเจ็บปวดไม่มีใครบอกเราได้ยกเป็นตัวเราเองผมก็ปวดอยู่นะดูปวดมากปวดมากครับปวดมากนะครับเอาล่ะสามสองดูจะหายปวดสามสองไปยังปึ๊บปึ๊บอธิบายครับครับคืออะไรมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงเหรอจริงครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตามเดิมครับไม่เข้าใจเข้ามาตามเดิมตามเดิม100%ฮะ100%เฮ้ยหาย100%จริงเหรอครับจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแค่ตรงนี้อ่ะแค่สองมือเปล่าเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายเลยแน่ใจนะแน่ครับพอใจไหมพอใจแล้วครับเอาของแถมไหมได้ครับได้ก็ดีได้ก็ดีครับส่วนเกินได้ก็ดีใช่ครับพอใจแล้วเอาถอนพอใจครับบ้านในยิ่งเจ้าเจ้าครับสังเกตนะครับแต่แถมไว้นะทีนะจากเดิมๆที่คุณบอกว่า 100% เนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ใครบอกใครได้คุณต้องรู้เองทั้งหมดใช่ครับดูซิถ้าบอกว่าเกิน100จะเป็นยังไงครับจะอธิบายต่อได้ไหมนะครับคำว่าของแถมคือของเกินนะใช่ครับเหมือน
ถ้าหากว่าคุณได้จริงคุณต้องอธิบายได้ครับโอเคนะเอาละดูซิว่าสองมือเปล่าจะเอาส่วนเกินให้กลับบ้านได้ไหมโทษครับถ้ามาถามลุงว่าหมอบอกว่าเป็นขั้วกล้ามเนื้อเหรอหมอเนาะครับคำพูดคนนี้ได้ยินจากหมอมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งอ่านนะปีไหมครับผมเพิ่งทราบไว้ครับประมาณกี่เดือนกี่ปีครับว่าเพิ่งทราบหรือว่าทราบเมื่อวานนี้ซึ่งเขาทราบเมื่อวันเชิญนะครับเมื่อวันเชิญนะครับเมื่อวันเชิญนี่ทราบมานะครับเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วใช่ครับทราบเมื่อปีที่แล้วครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อฮะที่มันเจ็บนั่นนะครับที่เจ็บเมื่อกี้นี่เนาะใช่ครับแต่เมื่อไหร่มันปวดหน้าอกปวดใจด้วยครับพอข้างนี้อีกบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อไม่ใช่หน้าอกเนี่ยมันปวดครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ครับแต่เวลาเจอมูลงงเมื่อกี้นี่กี่นาทีหายเลยพี่คิดเจอหมอพอดีบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อเขาว่าเป็นกล้ามเนื้อครับเขาว่ามาปีกว่าแล้วไม่หายใช่ครับแล้วก็จะมาสแกนสแกนอีกแล้วสแกนหัวใจว่าไม่มีไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเลยเอาดูสิงานนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมปสมองก็สแกนเหมือนกันบอกว่ามีไหมไม่มีก็แปลว่าทั้งหมอเขาพูดไม่จริงฟังก่อนครับหมอเขาบอกว่ากล้ามเนื้อมันปวดโอเคนะเขาพูดมาตั้งปีกว่าแล้วกับเจอสองมือเปล่าลุงหมอเมื่อกี้ไม่เกิน5นาทีด้วยหายแปลว่าหมอผิดของเราครับถูกครับอีกอย่างหนึ่งพอเวลาปวดหัวไปสแกนครับหรือไม่แต่ปวดตัวไปสแกนครับเครื่องมือที่ว่านั้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลว่าเขาก็ผิดมือลงมาจับก็ไปหายปวดหัวครับกี่นาทีมันถูกอยู่ที่เราทีนี้เพราะว่าสแกนมันสามรอบแล้วสามรอบไม่บอกว่าไม่มีอะไรสักรอบเดียวไม่มีสักรอบเลยครับไม่มีอะไรเลยต่อเกี่ยวกับกรรมเห็นไหมไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับตัวเองเหรอเกี่ยวกับกรรมเอาโยนให้กรรมทีนี้อ่ะที่นี่ไม่โยนให้กรรมครับที่นี่ไม่โยนให้ใครปวดหายปวดหายปวดมันไม่ปวดมั่งนะครับมันปวดหายหายครับนั่นนะนั่นคือที่อื่นไหมที่นี่เพิ่งมาเนาะใช่ปวดหายปวดเดี๋ยวนี้ครับกล้ามเนื้อเหมือนกันมันปวดหายเดี๋ยวนี้เข่าคอเหมือนกันปวดหายเดี๋ยวนี้ 100% แล้วประมาณนั้นใช่ครับแค่สองมือเปล่าครับแปลว่าการแพทย์ที่มันผ่านมาเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้ทั้งนั้นคุณวินิจฉัยเองได้ไหมทั้งนั้นอะไรครับการแพทย์ที่ผ่านมามันใช้ไม่ได้เพราะคุณเอาตัวไปวัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำมาหมดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่ามาเชื่อลุงหมอไม่เอานะตรงเนี้ยตอบด้วยความเชื่อมั่นตัวเองนะครับก็ไปใช้บริการมันเอาสแกนก่อนแล้วไปหาหมอก่อนแล้วกินยาเยอะไหมไม่เคยเยอะนะครับไม่เคยกินเคยกินครับแต่ว่ากินที่ผ่านๆมามันก็ไม่ไหวแล้วครับมันก็ยังคงปวดอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ใช่ครับแต่ว่าทั้งหมอทั้งยาทั้งสแกนเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับสรุปตรงนั้นได้ไหมครับสรุปว่าผมไม่รู้อะไรเลยเอาละพากันสรุปนะครับก็ไม่รู้คนฟังในเวลาเนี้ยเขาสรุปว่าล่ะเขามีคำตอบแล้วหรือว่าเพราะว่าไปสแกนทั้ง3ครั้งแล้วมันก็ยังปวดอยู่เขาบอกว่าไม่มีอะไรแต่มันปวดยังคงอยู่ครับกล้ามเนื้อเหมือนกันปีกว่ามาแล้วเขาบอกว่าไปกล้ามเนื้อให้เขาดูแลมาตั้งปีก็ไม่หายแต่เวลาเจอ2มือเปล่าลุงออกหัวเข่าก็เหมือนกันนะปวดๆที่บอกว่าเกาที่เขาว่าน่ะกินไก่ก็ไม่ได้
กินอะไรก็ไม่ได้ต่อไปไม่ต้องกินอะไรเลยมันแพ้ไปหมดครับเออเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้วใช่ครับที่มันใช่คืออะไรทั้งนั้นสองมือเปล่าครับกับตัวเราสองคนมันให้อยู่กับเราสองคนในโลกไปเนี่ยคิดอยู่แค่นั้นเองครับเพราะว่าคนอื่นมันช่วยไม่ได้แล้วทั้งว่ามาทั้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจลุงบอกว่ากำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องมือในการด่าเขาผมด่าใครบ้างเนี่ย คิดว่าด่าใครไหมเนี่ยไม่มีครับในใจในใจถ้าไม่มีถ้าหากว่าไม่ใช่ภาษาดุงออกด่าเขาภาษาดุงออกกำลังบอกอะไรกับเขาวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าภาษาดุงออกที่คุยกับคนเนี่ยฮะครับภาษาดุงออกที่คุยกับคนไม่ได้ภาษาดุงออกที่พูดตรงเนี้ย ให้อะไรกับเขาคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะครับไม่ออกนะพูดอะไรเพื่อไม่ออกเลยโอเคเข้าใจมีแต่น้ำตาตอนนี้อ่ะน้ำตาซึมแล้วนี่ผมจะทำให้ฟังว่าผมบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ต่อว่าเขาใช่ครับลุงออกไม่ได้ต่อว่าเขาผมไม่เอาเรื่องใครครับโอเคฟังให้ดีนะครับแต่ลุงออกกำลังจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาร่ำเรียนต่างๆนั้นใช่ต่างๆนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ภาษาร่ำเรียนก็คือความรู้ใช่ไหมครับความรู้ที่ศึกษากันมามันใช้ไม่ได้แล้วโอเคไหมคือเมืองใจมันใช้ไม่ได้แล้วกับคนคนนึงครับแต่เวลามาใช้ได้ก็คือตอนนี้คือความเข้าใจของเราสองคนและสองมือเปล่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงออกมีให้อยู่เวลานี้รับได้ไหมครับคำนี้รับได้ครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยจริงอ่ะจริงครับโอ้โหถ้าขนาดนั้นนะท่านนี้ครับโอ้ยคืออะไรครับคืออะไรร้องโวยมันปวดหลังครับอ้าวปวดหลังแต่ผมปวดสะโพกเลยครับเหรอเดี๋ยวนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้นะครับอะไรคุยนี่ปวดแล้วไม่เลยครับผมปวดนานแล้วครับเหรอมันปวดสะโพกผีเข้าหรือมั้งไม่เลยเข้าครับอยู่ๆมันมาปวดขึ้นมาเองอ่ะมันปวดขึ้นมาเองเลยครับเดี๋ยวนี้มีไหมวันนี้มีอยู่ครับอ้าวดูมันจะหายปวดดีไหมดูนะนั่งให้สบายให้สบายดูมันจะหายปวดเออดูสิลุงหมอจะช่วยให้หายปวดได้ไหมเดี๋ยวนี้มันมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้โทษครับจะคนจะเจอนะครับผมปวดอยู่ครับปวดไหนไอตรงหน้าท้องเป็นงี้ครับให้คนจะเจอครับปวดลองดูสิลองสะดือสิตรงนี้ครับมันปวดเหรอครับเดี๋ยวนี่ปวดไหมมันไม่ปวดครับถ้าที่ลุงเอาศอกมายันนี่ครับมันก็เลยมันเจ็บเจ็บลองสิเอาใหม่เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับ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 เอาดูหลังจากหายปวดทีนี้ดูสิหลังหายปวดจริงไหมสามสองปึ๊บขยับดูสิเฮ้ยเอาไปแล้วว่าไงครับครับคืออะไรสบายครับเมื่อกี้พูดถึงปวดไม่ปวดแล้วครับแน่ใจแน่ใจครับ 100% ทำเดิมครับ 100% ครับถามจริงเถอะเราอยู่สองคนนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับเห็นลุงออกเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ลุงเป็นคนนะครับนั่งไงต่อครับเป็นคนธรรมดามีอะไรต่อไหมไม่มีแล้วครับธรรมดานะไม่มีนะครับเรื่องนี้เรื่องธรรมดาธรรมดานั่นเองครับเรื่องเจ็บปวดเป็นธรรมดาเนาะใช่ครับหายเจ็บปวดก็ธรรมดาครับมันก็แค่นั้นเองถูกต้องครับครับไม่ได้พิเศษอะไรเลยครับบินก็ไม่ได้ครับเออใช่ไหมครับครับลูกหมอไม่ใช่ผู้พิเศษก็คนธรรมดาครับจบ
นี่เป็นคำตอบดีจังลองเดาคนที่กำลังนั่งดูเราสิเขาจะคิดยังไงกับเราสองคนเวลาคุยกันฮะลองถ่ายคงเดาไม่ออกครับเหรอครับเขาคงเห็นเราเป็นตัวตลกแล้วกันก็แค่ก็ไม่ตลกได้ไงว่ามันเจ็บมันปวดนะครับไอ้คุยมาไม่กี่นาทีไอ้สองมือเปล่าแค่นี้ก็มันหายได้อ่ะมันก็เป็นตัวตลกแน่นอนไม่ตลกผมไม่พูดเล่นนะครับเหรอไม่ตลกไม่พูดเล่นนะครับใช่ครับวันนี้มากับใครเนี่ยมากับแม่ครับคนไหนคนที่แม่มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยครับแสงเข้าตามองไม่เห็นนะครับเหรอครับมีหัวดำกับหัวขา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 วนั่นแหละเขาปล่อยผมนั่นแหละแม่เนาะครับรู้ไหมแม่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเลขเจ็ดเลขเจ็ดขึ้นเนาะครับครับแล้วคุณแม่ว่าไงฮะได้เห็นคุณลูกเนี่ยลองมาใกล้ดูสิอ่ะก็สนใจว่ามันเคสน่าสนใจครับนั่งตรงนี้ครับเป็นเคสน่าสนใจมากมานั่งเป็นเคสน่าสนใจลองเล่าประวัติของความเป็นลูกให้ฟังครับที่เขาอยากไม่เขาตั้งแต่เล็กๆพูดถึงว่าที่เขานั่งจะต้องหาหมอมาตลอดแล้วเขาจะเป็นหอบเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นเคสเนี่ยเคสน่าสนใจอ่ะลองพูดถึงเรื่องนี้เขาจะหอบมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะบางทีตีหนึ่งตีสองก็เพิ่งไปแต่เล็กๆเลยเขาจะแบบบอกเลยตอนแบบบอกยังไม่ทราบยังไม่หอบแต่ว่าโตขึ้นนิดหนึ่งโตขึ้นนิดหนึ่งเขาก็จะสองสามปีก็แล้วกันฮะเขาก็จะมีหอบบางทีอยู่เขาก็บางทีหายใจปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะบางทีสองยามตีหนึ่งต้องไปโรงพยาบาลมาให้หมอพ่นยาเป็นประจำค่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นปีนึงเป็นกี่ครั้งที่ว่าอุ้ยตลอดเขาเป็นเดือนละครั้งเอาแน่ไม่ได้แน่ไม่ได้ไม่ใช่แต่ตอนโตยิ่งโตมันจะยิ่งเป็นยิ่งโตเนี่ยเขาทั้งกินยาด้วยแล้วก็พ่นยาด้วยตอนเนี้ยวันละครั้งครับถึงขั้นวันละครั้งบางทีก็กว่าพ่นวันละหลายครั้งบางครั้งสองครั้งสามครั้งแต่ว่ายังบอกเขาว่าพ่นเยอะไม่ได้โอเคจบครับจบไว้ก่อนเขาพ่นเยอะไม่ได้จบไว้ก่อนตั้งแต่เด็กมานางนาเข้าวันละหลายครั้งทั้งพ่นแต่มาพ่นเอาตอนโตเมื่อก่อนนี้ไม่ได้พ่นนะกินยาแต่ว่าไม่ได้กินตลอดเวลาที่เขาเป็นหวัดเนี่ยโอเคจะไปไกลค่ะไม่งั้นมันจะเป๋เริ่มไปแต่เด็กค่ะตอนเรามาทั้งพ่นไม่รู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีขนาดใสเต็มร้อยว่างกันนะค่ะมันก็เลยเป็นงี้มาตลอดตอนโตเนี่ยแหละที่มาพ่นแต่ตอนเมื่อก่อนไม่พ่นโอเคพอจะไปฮะมันก็จะเลยกันคำว่าพ่นนั่นเนี่ยค่ะค่ะพ่นวันละหลายหลายหนเถอะเหรอวันละหนหนึ่งสองหนบางครั้งถึงจะสามหนนานๆครั้งหนึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับครับความรู้สึกทุกครั้งที่มีการพ่นอยู่ต้องเข้าใจเองเนาะครับผมและความรู้สึกเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ต่างกับที่มันเคยจะพ่นไหมครับต่างกันอย่างไรพ่นจะไม่คือเวลามันเป็นมันต้องพ่นใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นต้องพ่นเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วหอบโอเคเหนื่อยหอบนะครับงั้นอาการเหนื่อยหอบที่ว่านี่ที่มันเคยเป็นทุกๆครั้งน่ะเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มีไหมอาการเหนื่อยหอบเดี๋ยวนี้เหนื่อยหอบเหนื่อยหนึ่งเขาก็เดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่ให้เขาไม่เป็นแล้วแน่ใจครับแต่เขามาถึงแล้วแต่เรากำลังวิเคราะห์กันฮะฮะเข้าใจในแต่ละบทบาทในแต่ละช็อตแล้วนะเรากำลังวิเคราะห์กันว่าเพราะเขาพูดเองของเขาเองเราจะเอาความสุขเราไปแทนเขาคงไม่ได้หรอกแต่เห็นมันไม่ไหวโอเคนะครับแต่นี่ไม่ใช่คนละคนนะคนละสถานการณ์นะแน่ใจนะว่าสุขภาพร่างกายดีเป็น 100% แล้วทั้งการหายใจทั้งอะไรทั้งหัวปวดเดี๋ยวนี้แน่ใจเนาะใช่เอาล่ะกลับมาอีกทีนึงนะฮะคุณแม่รู้ดีนอกจากจะเหนื่อยหอบอะไรสารพัด
แล้วไปหาหมอหมอเขามีโรคอะไรอีกที่เขาว่าเขามีเสาะเลือดเขาก็จะมีเกาต์แล้วก็มีคอเลสเตอรอลโอเคสองอย่างเกาต์ก็ปวดนั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็เสาะก็คือตัวนั้นโอเคค่ะค่ะค่ะในหัวใจแล้วตอนนี้อยู่เขาก็จะมีอาการที่ปวดอยู่ๆไม่ได้เป็นบ่อยไม่ปวดเรื่องปวดแล้วตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้เช็คเรียบร้อยหายปวดแล้วค่ะได้ยินพร้อมๆกันนี่เขาเป็นนานๆทีนึงเขาจะเป็นอยู่ๆเขาจะมาเป็นไปไกลมันก็ไม่จบค่ะก็เดี๋ยวดิสคัสตอนนี้ฮะอันนั้นคือที่ผ่านมาคือใช่โอเคนะนี่มันคนละเหตุการณ์แล้วนะค่ะเหตุการณ์ตอนนี้เช็คเรียบร้อยว่าเขาหายหมด 100% แล้วมันไม่ปวดของเก่าค่ะแล้วปวดของใหม่ผมถามว่านอกจากจะเจอว่าโรคนู่นนี่นั่นยังมีโรคอะไรอีกไหมที่หมอเขาให้มาไม่รู้กี่โรคอะไม่มีงั้นผมฟังอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมเขาเป็นดาวซินโดรมดาวซินโดรมอ่ะอันนั้นเขาได้แต่เกิดดาวซินโดรมนะค่ะอธิบายสมเกินพออธิบายคำว่าดาวซินโดรมตามความเข้าใจของคุณแม่ดูสิเห็นลูกเป็นยังไงอ่ะก็ปัญญาอ่อนพอปัญญาอ่อนฟังนะเดี๋ยวก่อนนะถามว่าฟังอันนี้นะครับเมื่อถูกคนอื่นว่าหนูเป็นดาวซินโดรมวงเล็บคือปัญญาอ่อนคำถามกับหนูยอมรับไหมว่าหนูเป็นคนปัญญาอ่อนไม่ยอมรับผมมีคนสติเห็นไหมฮะฟังก่อนครับความจริงนั้นต้องถามกับบุคคลจริงถามตัวแทนคนอื่นมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แปลว่าคำว่าปัญญาอ่อนหรือว่าดาวซินโดรมนั้นถูกใครก็ไม่รู้กำหนดขีดเส้นมาตั้งแต่เด็กแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งไปไหนก็ลูกฉันเป็นปัญญาอ่อนไปบ้านนู้นก็เมียกับกินแล้วใช่ไหมอ้าวคนมันก็บอกอ้าวเด็กคนนี้เป็นคนปัญญาอ่อนคำว่าปัญญาอ่อนก็เลยถูกกล่อมตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องนี้ผมถือว่าเตือนเป็นตราบาปให้กับเด็กไม่รู้ใครเป็นคนพูดกันไม่รู้คำว่าดาวซินโดรมคนแรกของโลกและใส่ว่าปัญญาอ่อนให้กับเด็กกับมนุษย์ผมถือว่าใส่ตราบาปให้กับมนุษย์เอากับมันสิแต่ปกติแล้วเพราะว่าส่วนตัวเขาบอกว่าไม่ใช่ถามว่าเรียนจบชั้นไหนครับม.3ครับเขาจบชั้นม.3แล้วเพิ่งไปมันต้องต่ออีกทีนึงว่าทุกวันนี้ม.3เนี่ยครูเขาแตะออกทั้งนั้นเพราะมันมีนโยบายให้มันอยู่โรงเรียนไม่ได้โอเคไหมตกแล้วซ่อมอีกจนกระทั่งครูจะบ้าตายแล้วทุกวันเนี่ยครูคนที่เขาเป็นครูก็หนักเพราะว่านโยบายถีบเด็กออกจากโรงเรียนมันจะโง่แสนโง่ก็ช่างมันออกไปให้มันจบนี่คือคนบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นเวลาใช่เราเป็นหนึ่งในต้องถามว่าจบม.3ถามว่าเกรดเท่ากับเท่าไหร่ครับเกรด2ข้างท้ายครับเท่าไหร่นะเกรด2ข้างท้ายไม่เข้าใจเกรด2ข้างท้ายคือธรรมดาแล้วที่เขาสอบเนี่ยเขาจะได้ที่โลมั่งแล้วก็เหนือที่โลบ้างเราก็จะบอกเขาว่าได้ที่1ครั้งท้ายที่2ครั้งท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีแต่นี้ก็มีเด็กที่ที่ปกติเนี่ยบางทีเขาก็ได้บวยกว่าเขาก็มีก็มีเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าเขาบวยสุดท้ายเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าได้ที่1ครั้งท้ายนี่เขาใครเขาถามเขาเขาก็จะบอกครับทดสอบเยอะครับเลยเอาละกลับมาถึงพฤติกรรมถามว่าเคยมีความรุนแรงไหมครับมีมากไม่มีมากเพราะว่าเถียงกับแม่ด้วยเถียงกับแม่นะเถียงแม่ตลอดเพราะผมไม่เถียงผมไม่เอ็ดแต่ผมเตือนแต่ถ้าเขาโกรธถ้าเขาโกรธเขาจะอารมณ์เขาจะแรงมากสามคนจับเขาไม่อยู่ถ้าเขาโกรธแต่จะไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่ค่อยมีครับไปกันนานๆครั้งหนึ่งก็จะมีคือโกรธคนอื่นไม่เกี่ยวกับแม่ไม่เกี่ยวกับแม่กับคนอื่นที่อะไรกับเขาเนี่ยเขาจะโกรธครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนที่จะพูดเนี่ยว่าปัญญาอ่อนหรืออะไรที่ล้ออ่ะก็คือเพื่อนแต่อย่างเราเองเราไม่เคยไปพูดไม่เคยพูดไม่เคยอะไรจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยที่เวลานั่งเขาก็เป็นดาวบางทีบางครั้งเนี่ยที่เราอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าปัญญาอ่อนเนี่ยเขาจะโกรธมากแล้วก็เรียนหนังสือเนี่ย
คือเราเหนื่อยกับเขาคือเรียนเราต้องเรียนด้วยเราทำงานเขาทุกอย่างทุกอย่างต้องช่วยเขาหมดนี่เราก็ไม่มีเวลาที่จะอะไรให้เขาเราอย่างเราก็ทำให้เขาไม่ถึงว่าการกินการอยู่การอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อเช้าต้องรีบแต่งตัวต้องรีบเราจะหาให้เขาเพราะก็ไปทำงานทุกวันนี้ทำเรื่องการส่วนตัวให้เขาด้วยป่ะเขาทำเองหรือว่าเขาทำเขาเองค่ะพูดถึงเขาทำเขาเองแต่ว่าอย่างเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราทำให้เขาทำให้เขาแล้วก็เขาก็ช่วยกวาดบ้านถูบ้านได้นะช่วยกวาดบ้านถูบ้านได้แต่ว่าบางครั้งพูดอะไรเขาก็จะตะแบงบ่อยไหมครับตะแบงคุณแม่ตลอดไม่บ่อยครับเลยแม่บอกว่าตลอดตลอดค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการโกหกนี่แหละมีโกหกด้วยที่นี่เหรอค่ะถามว่าจริงไหมครับไม่จริงครับจริงไม่จริงเออพอลูกกับแม่เขาเป็นอย่างเงี้ยครับนะๆๆลูกกับแม่เขาดีคือแม่เขาประสงค์ดีอะไรใดก็ได้ครับแต่ลูกมักจะไม่เข้าใจแม่ครับว่าแม่ได้ขัดใจครับความจริงแม่อยากจะให้ดีนู่นนี่นั่นอาจารย์ฮะเขามีอีกอย่างเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าขัดใจซะเขามีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอยู่ๆบางทีจะช่วงวันพระช่วงอะไรเนี่ยวันพระเขาจะร้อนหลังเหมือนกับไหม้มันร้อนครับมันอยู่ๆเขาก็จะร้อนเขาบอกว่าร้อนหลังมากคือเหมือนกับไฟไหม้หลังเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมอาการนั้นมีไหมเดี๋ยวนี้เขานานๆเป็นไม่มีอยู่ตอนนี้ไม่เป็นนั้นคำถามมีว่าครั้งสุดท้ายที่มันร้อนหลังกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับครั้งสุดท้ายที่มันร้อนหลังที่ที่แล้วจะใกล้ถึงวันพระที่ผ่านมานี่เองค่ะที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมานี่เป็นไหมครับเป็นค่ะเป็นครับเป็นอยู่นะโอเคนะครับต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเป็นเอาไหมเอาไหมครับต่อไปจะรักษาครับต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกโอเคไหมครับโอเคครับเพราะเวลามันร้อนมาก่อนถึงวันพระมันรำคาญเนาะโอเคนะครับจะป้องกันให้นะไม่ใช่รักษานะครับรักษามันต้องเก็บเอาไว้อันนี้มันกำจัดออกไปออกไปก็แปลว่าในเชิงป้องกันไม่มันเป็นอีกโอเคไหมครับครับพอใจเขามาป้องกันหรือว่าพอใจเขามารักษาครับอย่าครับเขามารักษามันไม่ดีแน่แน่เราจะรักษามันไว้หรือว่าจะกำจัดมันออกไปหรือว่าป้องกันมันไว้ไม่ให้เป็นอีกป้องกันไม่ไปโอเคแปลว่าเลือกได้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะอ่ะคนปัญญาอ่อนยังคุยเรื่องอย่างนี้ผมพูด3ชั้นก็ยังเลือกได้ถูกต้องโอเคมันต้องป้องกันถูกต้องครับเพราะถ้าหากว่าจะเป็นการกำจัดเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นก่อนใช่ไหมก็กำจัดเมื่อกี้ในปวดเข่ากำจัดออกไปเลยไหมครับตอนนี้ต้องอยู่ในข้อในก่อนที่บอกว่าป้องกันโอเคนะอย่างนี้ใครบอกว่าปัญญาอย่างนั้นแม่โง่เหรอแม่งโง่กับเขาแม่ยังดื้อว่าที่บอกว่าใส่ตราบาปกับเด็กๆโอ้โหมันมีแม่มีพ่อด้วยนะครับมีพ่อด้วยนะครับก็ปากจะปัญญาอ่อนไม่ใช่ไม่ได้ปกติอาจารย์คะแล้วพวกพูดเนี่ยค่ะที่เขาพูดไม่ใช่อย่างผมสังเกตหมดค่ะนะผมจะสังเกตหมดทุกอากับกิริยาจะผมจะพูดไม่พูดผมมีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพ่อก็บอกว่าปัญญาอ่อนงั้นเหรอพ่อพูดอย่างเงี้ยเราโกรธพ่อไหมไม่โกรธทำไมถึงไม่โกรธพ่อ มันต้องอธิบายได้ทำไมถึงไม่โกรธพ่อผมไม่เห็นหน้าพ่อนั้นแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกกันตั้งแต่เขาโกรธเดียวแล้วนั่นนานเข้ามาทีโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับครับเข้าใจครับน้อยต่ำใจไหมครับน้อยเนื้อต่ำใจไหมครับครับน้อยเนื้อต่ำใจไหมครับครับมีเหมือนกันกันครับนี่พอมีเนาะครับท้อแท้ไหมท้อครับเป็นลักษณะท้อแท้เนาะใช่ครับครับเราคิดใหม่
ถึงมีก็คงพ่อคงจะหายใจแทนเราไม่ได้ครับผมอย่างนี้ได้ไหมครับครับไม่มีใครหายใจแทนเราได้ในโลกนี้ครับคำพูดคำนี้หมายความว่าอะไรครับในโลกนี้ไม่มีใครหายใจแทนเราได้เลยใช่ครับแปลว่าอะไรครับครับจะแปลว่าไงเราต้องไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ไม่มีใครหายใจแทนเราได้แน่นอนครับเราต้องทำด้วยตัวเองหายใจเองครับใช่นะใช่นะครับครับพ่อไม่อยู่พ่อไม่ได้ช่วยเราเลยใช่ไหมครับครับเราต้องทำด้วยตัวเองช่วยตัวเองซึ่งมีแม่คอยประคบประงมอยู่ต่อไปจะให้แม่ช่วยตัวเองอีกไหมช่วยอีกไหมครับตัวนี้ไม่ช่วยเองผมไม่ช่วยแล้วโอเคมาเรียกผมว่าช่วยด้วยไหมช่วยให้จะช่วยแม่ด้วยกลับจะมาช่วยแม่ใช่ไหมครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ทำบัญชีเก็บกินน้ำว่าไฟช่วยไม่มากแต่ผมทำบ้างผมอยากทำทำบัญชีค่าน้ำค่าไฟใช่ครับของใช้จ่ายที่บ้านใช่ครับนอกจากที่บ้านแล้วที่ไหนอีกครับถ้าผมเดี๋ยวก็ผมไม่ได้เงินถ้าทำแล้วจะได้เงินใช่ใช่ทำได้เงินอ่ะฟังนะต่อไปสมมติว่าแม่จะใช้งานเนาะทำบัญชีให้หน่อยให้เรียบร้อยด้วยผมทำเองครับทำเองครับเหลือเขาทำทุกวันเขาเก็บค่าน้ำค่าไฟหน้าบ้านที่เขาขายของอะค่ะแล้วเขาก็จะมาจดของเขาแล้วก็จะรวมเป็นวันของเขาเขาทำเขาเองเหรอก็ใช้งานได้นี่เขาทำเขาเองแล้วใครบอกว่าปัญญาอ่อนอะผิดพลาดไหมครับอย่างหัวเราเวลาถามพวกนี้เพราะต้องการจีรนัยกันออกมาว่าช่วยกันเขาทำผิดพลาดไหมไม่เคยผิดพลาดนะครับแล้วใช่ครับบอกว่าเขาจดลงสมุดให้เขาจดนะไม่เขาจดเราผมก็ลงไม่ยอมใครไม่ยอมทำไมไม่ยอมอ๋อไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ามีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านตอนนี้เราก็ให้ที่แม่ค้าเขาคนหนึ่งก็ให้เขาเก็บใส่กระป๋องไว้เขาใส่กระป๋องไว้ให้นี่เราก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ใครขายมันไม่ขายมั่งคือเราก็ตัดใจเขาจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าอย่างนั้นตอนนี้พอกลับมาถึงเขาก็ไปเอาไอ้กระป๋องนั้นมาเขาก็เที่ยวไปถามว่าใครขายวันไหนใครหยุดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกช่างมันเถอะช่วงนี้เรากลับมาแล้วค่อยมาเริ่มใหม่อะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาไปเดินถามอ๋อตอนนี้บางคนผลไหมคะก็ไม่นั่นหรอกเขาก็รู้โอเคเขาก็รู้เขาก็รู้นอกจากบางวันข่าวเนี่ยตั้งแต่ไปผ่าว่าข้างนี้ตอนนี้ไปผ่าของเขามาไปผ่ามาแล้วค่ะเพราะมันไม่ไหวแล้วนะเดินไม่ได้สองเรื่องพอดีจบเรื่องลูกเนาะครับค่ะได้ข้อมูลเยอะอะไรวันนี้เยอะมากครับนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับปวดหัวรายยาวครับผมตั้งเยอะครับฮะดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับปวดหัววันนี้หายดีขึ้นเกาเป็นไงเกามีบ้างครั้งครับเดี๋ยวนี้ร้อยครับหายใจแน่นอกดีขึ้นครับกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามาร้อยเลยครับทั้งหมดรวมแล้วหลงจ้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับ200% 200% ระยะแล้วเนี่ยครับใช่แล้วครับแม่จะลุกแม่มาอยู่ที่แม่โอเคครับทั้งหมดก็คือมันไม่ได้จะบอกว่าไงมันน่าจะเกิน300-500ซึ่งจะซ้ำไปเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าโอเคไหมครับเพราะทุกอย่างมันดีหมดอ่ะรวมแล้วก็คือ100%โอเคนะครับครับดีด้วยครับครับผมไม่รู้จักชื่อเลยชื่ออะไรครับชื่ออรินชะวิทสุวรรณท่านน่ะน้องเทพค่ะน้องเทพครับเขียนน้องเทพไปก็ได้
น้องเทพต้องเทพครับโอเคครับครับโอเคจบนะครับผมมันเป็นมาตั้ง 3-4-5 ปีโอ้โหดาวซินโดรมนี่ถูกหมอเจาะเลือดตอนเกิดอาจารย์แล้วเขาก็บอกมาโครโมโซมเกินมันธรรมดาต้องเอาแล้วโครโมโซมเกินช่วยชิบหายเลย 47. ไม่รู้ผมใช่ว่าช่วยชิบหายเลย แล้วเขาก็ใช้คำนี้แหละช้าเขาพูดช้าเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปโอเคอยากสบายตัวโอเคนะครับเราใช้เวลานานมากเป็นกรณีพิเศษใช่ คนเป็นคนที่เป็นเคสพิเศษมากครับสำหรับลุงหมอกวันนี้นะครับผมนั่นก็ยินดีด้วยทั้งคุณแม่ด้วยนะครับต่อไปต่อไปก็คือแม่เนาะโอเคครับโอเคจบครับขอบคุณมากครับไม่ได้ลงอาจารย์มาน้องเทพมาน้องเทพมาไม่ได้ลงมาเหรอปวดไหมจากกันยังไงมันปวดมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างมามีก็มีไหมเจ็บปวดมีไหมครับปวดถามนี้เพราะว่ามันยังมันบวมอยู่ถามว่ามีไหมมีค่ะมีเพราะยังบวมอยู่ไม่ต้องเพราะเลยไม่ต้องมีเหตุผลแล้วถามอาจารย์นิดนึงด้วยตรงนี้ไม่ทราบว่ายังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่อะไรมันมีอะไรมันเจ็บปวดไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรมันแต่ว่ามันโป่งโป่งขึ้นมาเอออ่ะมันโป่งเนาะมันโป่งเนาะมันโป่งไม่มันไม่ได้คงรูปเนาะมันไม่คงรูปเดิมเนาะรูปเดิมมันสวยตอนนี้มันเป๋สนใจเรื่องสวยไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะหรือยังสนอยู่ ยังมี ยังมีอยู่แล้วถอยมันโป่งมามันเป็นกับเส้นเลือดมันจะไปจิตใจมันไม่ขอข้าวกินเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดปล่อยมันเนาะเออโอเคไม่เจ็บไม่ปวดปล่อยมันแล้วถือเป็นหลักเลยไม่เจ็บไม่ปวดปล่อยมันโอเคนะมันจะเปลี่ยนรูปทรงบ้างก็ตามวัยของมันเราต้องมีตรงนี้เข้ามาประกบเอาไว้ไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์กับมันโอเคไหมครับมันต้องมีหลักของเรานิดเดียวเองเอาละเอาเข่าปวดหายปวดได้ก่อนดูนะค่ะมาสองมือเปล่าเมื่อกี้ให้ลูกไปแล้วนะค่ะดูซิแม่จะได้รับไหมข้างซ้ายข้างเดียวเนาะค่ะเพิ่งทำมาสองเดือนข้างนี้ก็ปวดอาจารย์นี่ผมก็หมอนั่นทีละข้างก็เดี๋ยวครับหมอบอกว่าทีละข้างโอ้ข้างนี้หมดไปกี่แสนเนี่ยใช้ประกันสังคมประกันสังคมใครจ่ายครับรัฐบาลจ่ายก็เงินเรานั่นแหละที่เราส่งฟังให้ดีนะฟังครับอย่าหัวเราะเท่าไรประกันสังคมฟังไอ้ตรงนี้นะฮะคำนี้แหละครับเป็นคำที่ทำให้คุณตัดสินใจง่ายเพราะมันไม่ได้จ่ายตรงๆหากแต่เป็นเรื่องราวประกันสังคมโอเคไหมครับไม่ใช่อาจารย์จริงๆแล้วหมอชวนผ่ามา 5-6 ปีแล้วแต่เราไม่ยอมผ่าก็พยายามที่จะทั้งนวดทั้งหาไหนๆแล้วเผื่อจะไม่ต้องผ่าแล้วนี่ขามก็โก่งก็โกงเยอะตอนนี้มันทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ้าไม่ผ่าก็กลัวเดินไม่ได้ก็เลยตัดสินใจซะค่ะตัดสินใจรู้จักลุงหมอกี่ปีมาแล้วเนี่ยกี่วันไม่รู้จักรู้จักเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีที่มาครั้งหนึ่งที่มาครั้งนั้นผ่ายังไงยังครั้งที่มาคราวนู้นไม่ได้ผ่ายังไม่ได้ผ่าฟังมาคราวนู้นผมช่วยเลือกอะไรก็ทำอาจารย์ก็ทำแล้วผลเป็นยังไงนะวันนั้นพอทำปุ๊บมันก็ดีแต่ว่าพอกลับไปมันก็ปวดเหมือนเดิมโอเคแปลว่าอยากหายแบบฝ่ามือพลิกฝ่ามือเนาะก็ปวดรู้ว่าทำอะไรก็ดีเนาะไม่ตามพอทำแล้วมันก็ดีขึ้นแต่มันก็กลับมาปวดแล้วมันก็เดินไม่ไหวจ้าพอเริ่มปวดตรงนี้เข้าใจแต่ว่าผมก็เลยไปใช้บริการพวกนี้ไปครั้งเดียวนะความจริงในใจถ้ามันครั้งเดียวหายขาดไปได้โอ้โหอาจารย์มันมาไม่ได้อยากจะมาแต่มาไม่ได้เพราะว่าที่บอกอาจารย์ว่าพื้นบ้านยังไม่ได้ทำแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นต้องเก็บของอยู่หลายเดือนแล้วคนเดียวคนเดียวสะสมด้วยค่ะและนี่มันก็ทั้งปวดทั้งอะไรด้วยเราต้องเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะไปยอมไปผ่าโอเคการหามันนี่มันก็บวมมันเป็นเรื่องของการแบ่งน้ำเป็นสู้ค่ะ
พยายามจะบอกให้ว่าเออถ้าหากว่าดีขึ้นก็เพิ่มความถี่วิธีธรรมชาติตอนนี้ช่วงนั้นมันมาไม่ได้จริงๆโอเคจบเออนั่นไปเลยเออเราอย่าไม่ฟังเฉยๆว่าตอนนี้เพิ่งผ่านมาได้2เดือนเองเดือนได้ไวถือก็ถือว่าไวมากนะครับก็ปกติก็ถือไม่เท้าตอนนี้ก็ไม่ต้องถือแต่หมอบอกว่าต้องปีถึงจะเข้าที่ไม่ถึงหายบวมหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วเอาหายปวดขามือเนี่ยแล้วนี่นะครับว่าจริงไหมเรากำลังพิสูจน์ตรงนี้เดี๋ยวนี้อืมเดี๋ยวไปพูดถึงเขามากแค่ข้อมูลนิดหน่อยก็พอโอเคไหมอ่ะแขวงดูซิแขวงแบบโดยมีหัวเข่านี่นะก็มีนิดๆอาจารย์เขามานิดๆดีขึ้นขนาดไหนครับผมว่าดีขึ้นหายขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับนิดๆต้องประมวลให้ได้ประมวลผลให้ได้ผลน่าจะสัก 30% เหลือฮะเหลือ70ละเหลือ70ฮะเอาเหลือ70โทษครับโทษครับนี่เหลือ70ปล่อยโทษครับดูสิถ้ามันหาย70จะดีได้ไหมท่านหาย70มั้ยโทษครับโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บนี่เนี่ยเอาละขยับเองดูสิครับมันเบาขึ้นอาจารย์เหลือ70แต่ว่าขามันยังอย่างนี้มันไม่ได้มันยังตึงมันยังตึงแล้วกำลังพูดแต่ว่าปวดอะไรมันไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ปวดอันนั้นนะฮะแต่ว่าเราทำอย่างเงี้ยพอจะไปเราพูดเรื่องปวดเอาเรื่องปวดให้มันจบก่อนตึงนี่เรื่องหนึ่งให้มันเป็นข้อแม้โอเคนะค่ะผมมีคนเนี้ยปวดก็เอามันปวดให้มันหายปวดถ้ามันแน่จริงผมต้องการทั้งนั้นครับถ้ามีอย่างค่อยว่าอีกทีนึงประมาณนั้นโอเคตอนนี้หายปวดหายปวดตอนนี้ไม่ปวดอาจารย์จบค่ะแต่ว่า 100% นะค่ะตอนนี้ไม่ปวดเพราะเมื่อกี้เราพูดเรื่องปวดต้องการให้หายจวบปวดมันอยู่ในเวลานี้เดียวกันเนี้ยแปลว่าสองฝ่ามือเนี่ยใช้ได้ก็แค่นั้นก็จบแล้วโอเคนะค่ะต่อไปก็ไม่ปวดตรงนี้ทำไงต่อว่าไงนะตอนนี้ปวดหลังนะคะปวดตรงนี้โอเคเดี๋ยวนี้นะค่ะก้มเลยครับดูสิสองมือเปล่าจะช่วยได้อีกไหมจะสู้ผมนะถ้าสู้เราจะไม่ได้อะไรเลยหลังอย่ามาหลังก้มไว้ต้องเนียนใช่ไหมหลังขึ้นอย่าขึ้นอยู่ไหมขยับไม่ปวดจบเนาะตรงนี้ไม่ปวดโอเคจบนะค่ะจบข่าวเลยครับลุกปืดแล้วว่าการเอาเป็นลุกอย่าเลือกมากแข็งได้ขึ้นแก้วสอบด้วยเลยนะพอแล้ว